ถ้าเกิดเราถ่ายแม่น้ำปกติทั่วไปนะครับในที่แสงเยอะแบบนี้รูปภาพที่ได้เรื่องของค่า speed shutter นะครับมันเยอะครับเวลาเราถ่ายรูปภาพวิวแม่น้ำออกมามันก็จะได้รูปภาพประมาณนี้เลยคือสายน้ำเนี่ยมันจะหยุดนิ่งนะรูปภาพของเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีชีวิตชีวานะครับรูปภาพที่ได้ออกมาก็จะดูแบบเฉยๆหยุดนิ่งไปหมดเลยเริ่มจากการตั้งค่า speed shutter ไว้ก่อนผมอยากได้ลากสปีดสัก10วิแล้วก็ใส่ ND 1000เข้าไปผมอยากเก็บท้องฟ้าผมก็ใส่ตัว GND เข้าไปแบบนี้และรูปภาพที่ได้แบบลากสปีด30วิในตอนที่แสงจ้าขนาดนี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาถ่ายรูปภาพแบบวิวแม่น้ำกันนะครับซึ่งวิวแม่น้ำเนี่ยก็ถ่ายได้หลากหลายแบบนะครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ผมจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราถ่ายแม่น้ำปกติทั่วไปนะครับในที่แสงเยอะแบบนี้รูปภาพที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดู1 2ปึ๊บเรื่องของค่า speed shutter นะครับแล้วก็ f เนี่ยผมใช้ f8 อยู่แล้วครับ speed shutter เนี่ยเห็นไหมมันเยอะครับเวลาเราถ่ายรูปภาพวิวแม่น้ำออกมามันก็จะได้รูปภาพประมาณนี้เลยคือสายน้ำเนี่ยมันจะหยุดนิ่งนะครับมันจะดูไม่ฟุ้งมันจะทำให้รูปภาพของเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีชีวิตชีวานะครับรูปภาพที่ได้ออกมาก็จะดูแบบเฉยๆหยุดนิ่งไปหมดเลยไอ้พวกสปีดชัตเตอร์แบบเนี้ยเหมาะมากกับงานถ่ายพวกกีฬาแต่คราวนี้มันมีแสงนะครับแสงเยอะขนาดนี้แล้วเราไม่มีเวลาละเราอยากจะได้วิวแม่น้ำนะครับแต่ว่าอยากถ่ายให้แม่น้ำสายน้ำต่างๆเนี่ยมันฟุ้งนุ่มละมุนนะครับเราจะมีวิธีการไหนทำให้เราสามารถที่จะลดสปีดให้ได้เยอะๆนะครับณตอนนี้นะถ้าเกิดผมอยากลากสปีดสัก 5-10 วิผมไม่สามารถทำได้นะครับขนาดใช้ F8 นะนี่ผมอยากได้สปีดชัตเตอร์สัก5วิแบบเนี้ยอย่างที่เห็นเลยครับว่าภาพสว่างไปนะครับลองปรับเป็น F9 ก็ได้ปึ๊บก็ยังสว่างไปอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีอุปกรณ์หนึ่งตัวที่จะทำให้สายน้ำของเราฟุ้งได้นะครับสามารถเปิดสปีดชัตเตอร์ได้นานๆในขณะที่มีแสงแดดสาดส่องขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะครับนี่เลยตัวที่ผมพูดถึงจะเป็น ND ชุดแบบนี้นะครับอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยเพราะแค่ชุดนี้ชุดเดียวนะครับเราสามารถที่จะนำไปถ่ายวิวต่างๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ชุดนี้นะครับซึ่งในชุดนี้จะมีทั้ง ND8 ND64แล้วก็ ND1000 นะครับแล้วยังมีตัว GND ที่ทำให้เราเก็บท้องฟ้าได้สวยงามมากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้แดดจะเริ่มมานะครับแสงในกล้องนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้เมื่อเราได้แล้วเราดูภาพที่หน้าจอก่อนผมตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วอยากลากสปีดชัตเตอร์ไว้สัก5วินะครับเพื่อทำให้สายน้ำเนี่ยมันฟุ้งนะครับแล้วก็ F ค่ารูรับแสงเนี่ยผมเปิดไว้ที่9อยากได้รูปภาพที่มันชัดทั้งรูปภาพนั่นเองนะครับแล้วก็ ISO เนี่ยผมตั้งไว้101อยู่แล้วเพื่อทำให้ภาพเนี่ยมันคมสุดๆนะครับอันนี้เป็นแบบแมกเนติกนะครับเวลาผมจะใช้งานผมก็แค่ใส่ตัววงแหวนอะแดปเตอร์ลิงนะครับที่เป็นฐานแม่เหล็กเนี่ยตัวนี้เข้าไปนะครับที่หน้าเลนได้เลยผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัว ND filter เนี่ยที่มีอยู่ทุกเบอร์เนี่ยได้เลยนะครับมีอยู่4ตัวทั้งหมดนะครับมี GND8 ที่สามารถเก็บท้องฟ้าได้ดีมี ND8 ND64 แล้วก็ ND1000 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ ND8 ก่อนนะครับเรามาดูที่ ND8 ดูซิว่าพอไหมเมื่อเราแมกเนติกเข้าไปนี่แสงนะครับมันยังเป็นแว่นกันแดดที่ไม่มืดพอนะครับเราก็หาแว่นกันแดดที่มืดกว่านี้นะครับก็คือ64ผมจะเอา ND64 แปะเข้าไปที่หน้าตัวฟิลเตอร์ปึ๊บดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพแลนด์สเคปภาพวิวอะไรต่างๆเนี่ยจำเป็นมากนะครับที่ต้องมีตัว ND1000 นะเดี๋ยวเราจะใส่ตัว ND1000 เข้าไปที่หน้าตัวเลนส์นะครับแบบนี้พอผมใส่ ND1000 เข้าไปแค่นี้ผมสามารถลากสปีดชัตเตอร์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะว่าพอลากสปีดแล้วเป็นยังไง1 2อันนี้เราก็สามารถที่จะลากสปีดในขณะที่แสงจ้าขนาดนี้นะครับดูที่กล้องนี้นะแดดจ้ามากเลยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเออนี่เราสามารถลากสปีดได้แล้วก็รูปภาพที่ได้นะครับสายน้ำเนี่ยจะฟุ้งมากขึ้นแล้วถ้าเกิดเราต้องการให้มันมากกว่า5วิล่ะผมจะปรับไปที่10วิลองดูซิว่า10วิเนี่ย
เราจะลากได้ไหมนี่10วิก็ประมาณนี้อ่ะรู้สึกว่าแสงเนี่ยมันสว่างเกินไปนะครับพื้นน้ำโอเคแล้วแต่ว่ามันสว่างเกินไปผมก็จะมีตัว GND GND เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นสีดำข้างบนแล้วก็เป็นฟิลเตอร์ใสด้านล่างนะครับเพื่อเก็บท้องฟ้าเพราะว่าตอนนี้ท้องฟ้ามันเบิร์นใช่ไหมครับผมก็ซ้อนกันเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บนี่พอซ้อนเข้าไปแบบนี้นะครับผมก็สามารถลากสปีดชัตเตอร์ได้แล้วท้องฟ้ากลับคืนมาด้วยนะครับแล้วก็ลากสปีดชัตเตอร์ได้ถึง10วิกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับคนที่ถ่ายภาพแลนด์สเคปจำเป็นมากที่ต้องมีพวก ND แบบนี้เข้ามาใช้งานในการถ่ายภาพแลนด์สเคปนั่นเองนะครับทำให้เพื่อนๆได้รูปภาพที่แปลกใหม่ด้วยนะใครที่อยากลากสปีดตอนกลางวันนะครับไม่มีเวลาไม่อยากรอแสงเย็นสามารถที่จะลากสปีดตอนกลางวันแบบนี้ได้เลยด้วยชิป ND แบบนี้นะครับแล้วก็รูปภาพที่ได้เห็นไหมว่ารูปภาพมันดูดีมากๆนะครับผมจะแบ่งส่วนนะครับให้พื้นน้ำเนี่ยอยู่ด้านล่างสัก1ส่วนครึ่งนะครับแล้วก็ตัวหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะครับดูตรงกลางภาพแล้วก็ท้องฟ้าอีก1ส่วนครึ่งนั่นเองนะอันนี้ฟิลเตอร์นะครับเรามาดูใหม่นะเริ่มจากการตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ไว้ก่อนผมอยากได้ลากสปีดสัก10วิF อยู่ที่ F9 นะครับ ISO 100นั่นเองนะครับผมใส่ ND 1000เข้าไปผมตั้งค่าไว้ก่อนนะแล้วก็ใส่ ND 1000เข้าไปปึ๊บแบบนี้พอใส่ ND 1000เข้าไปผมอยากเก็บท้องฟ้าผมก็ใส่ตัว GND เข้าไปนะครับเพื่อทำให้ด้านบนหรือว่าท้องฟ้าเนี่ยมืดลงนะครับผมก็ใส่เข้าไปแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมว่าพอผมใส่เข้าไปเนี่ยท้องฟ้าจะมาเลยนะตัว GND นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นะอันนี้ผมถอดตัว GND ออกเห็นไหมครับว่าท้องฟ้าเนี่ยมันจะเบิร์นพอผมใส่ตัว GND เข้าไปท้องฟ้าเรามาทันทีเลยนะครับเราก็ทำการโฟกัสให้เรียบร้อยแล้วก็กดถ่ายได้เลยลากสปีดได้ถึง10วิกันเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเรายังสามารถที่จะลากสปีดได้เยอะมากกว่านี้ในตอนที่แสงกลางวันแบบนี้ก็คือซ้อน ND เข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองซ้อน ND ให้ดูว่าเฮ้ยพอซ้อน ND เข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าภาพของเรามันดรอปลงหรือเปล่าแล้วก็ภาพที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือภาพที่ผมได้แล้วโอเคแล้วนะครับอันนี้แล้วผมถ้าถอดตัว GND ออกปุ๊บแล้วก็จะลองลากสปีดเพิ่มขึ้นนะครับเป็น F9 เหมือนเดิมนะแล้วก็ลากสปีดไปที่15วิพอ15วิเนี่ยแน่นอนครับแสงมันเริ่มที่จะสว่างมากแล้วผมจะปรับไปตรงนี้ไปที่หมู่บ้านนะครับประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับปุ๊บล็อกขาตั้งกล้องวันนี้เป็น KNF นะครับ BI234M นะครับผมสามารถที่จะซ้อน ND เข้าไปได้นะอันนี้ผมจะเอา ND64 เข้ามาซ้อนที่ด้านหน้าอีกแผ่นหนึ่งโอเคพอซ้อน ND64 เข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมืดไปนะครับผมก็จะใช้แค่ ND8 ก็พอมีในชุดแบบนี้สามารถเลือกใช้ได้เลย ND8 ก็พอปึ๊บนี่แบบนี้นะครับเราก็จะได้ภาพแบบนี้มาเลยมันจะมืดขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะลากสปีดเข้าไปได้อีกเผื่อใครอยากถ่ายก้อนเมฆไหลๆนะครับผมตั้งไปเลยรูปภาพนี้30วิในตอนที่แสงเยอะขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆมีชุด ND แบบนี้เพื่อนๆที่สามารถเลือกค่าสปีดชัตเตอร์ได้เลยว่าอยากให้สปีดชัตเตอร์เนี่ยลากนานขนาดไหนสามารถเลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็คือตัว ND แล้วก็คุณสมบัติของตัว ND นะครับแล้วยิ่งเป็นแบบแมกเนติกแบบนี้ด้วยคือมันดีมากมันใช้งานสะดวกสบายมันสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าสามารถที่จะซ้อน ND กันได้ด้วยนะครับสำหรับตัวแมกเนติกนะถ้าเกิดเป็นแบบหมุนเกลียวเนี่ยเราก็ต้องหมุนตัวนี้แล้วก็หมุนซ้อนกับอีกอาจจะยากหน่อยนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวแมกเนติกตัวเนี้ยแปะเข้ามาแบบนี้ได้เลยถือว่าใช้งานได้สะดวกสบายนั่นเองนะครับและรูปภาพที่ได้แบบลากสปีด30วิในตอนที่แสงจ้าขนาดนี้นะครับคิดดูจ้าไม่จ้าลองดูนะครับคือโอ้โหแดดร้อนมากๆแต่เรายังสามารถที่จะถ่ายลากสปีดได้ถึง30วินาทีกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของตัว ND filter ใครที่จะใช้งานกับการต้มทะเลถ่ายน้ำตกนะครับสามารถใช้งานได้เลยด้วยชุดนี้เพียงชุดเดียวกระเป๋าเดียวเที่ยวทั่วไทยเลยนะครับและนี่ก็คือการถ่ายภาพวิวแม่น้ำนะครับในที่แสงเยอะแบบนี้ให้ดูฟุ้งนุ่มละมุนด้วยการลากสปีดชัตเตอร์นะครับและนี่ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำตามกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีวิธีการถ่ายรูปภาพแบบไหนมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกติดตามชมนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วสวัสดีครับ